สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องของเราก็มีสาระดีๆมาฝากทุกท่านกันอีกเช่นเคยค่ะของดีที่หลายคนมองข้ามกล้วยดิบสุดยอดยารักษาแผลในกระเพาะกรดไหลย้อนแค่นำมาตากแล้วบดให้เป็นผงต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งโรคที่คนไทยเป็นมากนั่นก็คือโรคกรดไหลย้อนซึ่งเกิดจากน้ำย่อยในกระเพาะอาหารไหลย้อนขึ้นมาในหลอดอาหารส่งผลให้ผู้ป่วยมีอาการเจ็บแสบแน่นหน้าอกรู้สึกมีก้อนอยู่ในคอหากใครที่เคยเป็นจะรู้ว่ามันทรมานมากขนาดไหนแต่ไม่ต้องกังวลไปค่ะเพราะวันนี้เราจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับยาลดกรดทำเองที่มียาดีจากกล้วยในการรักษาโรคกรดไหลย้อนว่าแล้วก็ไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะกล้วยเป็นพันธุ์ไม้ล้มลุกมีหลายชนิดในสกุลบางชนิดก็ออกหน่อแต่ว่าบางชนิดก็ไม่ออกหน่อใบแบนยาวใหญ่ก้านใบตอนล่างเป็นกาบยาวหุ้มห่อซ้อนกันเป็นลำต้นออกดอกที่ปลายลำต้นเป็นปลีและมักยาวเป็นงวงมีลูกเป็นหวีๆรวมเรียกว่าเครือพืชบางชนิดมีลำต้นคล้ายปาล์มออกใบเรียงกันเป็นแถวทำหนองพัดคลีคล้ายใบกล้วยเช่นกล้วยพัดทว่าความจริงแล้วเป็นพืชในสกุลอื่นที่ไม่ใช่ทั้งปาล์มและกล้วยกล้วยน้ำว้าดิบรักษาโรคกระเพาะอาหารโรคกรดไหลย้อนสรรพคุณและวิธีใช้ข้อที่1หั่นผลกล้วยดิบเป็นชิ้นบางๆพึ่งแดดให้แห้งและบดให้ละเอียดจนเป็นผงแป้งใส่ขวดโหลไว้เวลาปวดท้องเนื่องจากโรคกระเพาะอาหารเอาผงกล้วยน้ำว้า 1-2 ช้อนโต๊ะใส่ลงไปในถ้วยและเติมน้ำผึ้งแท้1ช้อนโต๊ะผสมและคนให้ทั่วกินวันละ4ครั้งก่อนอาหารและก่อนนอนข้อที่2ใช้เนื้อกล้วยหามกินสดหรือใช้ผงกล้วยน้ำว้าดิบกินรักษาอาการท้องเดินเสร็จเรียบร้อยพร้อมทานเป็นผงแก้โรคกระเพาะอาหารหรือโรคกรดไหลย้อนหรือผสมน้ำผึ้งเพื่อให้ทานได้ง่ายขึ้นค่ะและอีกอย่างโรคกรดไหลย้อนนั้นอาจไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้แต่เราสามารถควบคุมอาการให้ดีขึ้นได้ค่ะด้วยการปรับพฤติกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดกรดเกินในกระเพาะอาหารด้วยวิธีการต่างๆเหล่านี้เชื่อว่าคุณนั้นสามารถรับมือกับโรคกรดไหลย้อนได้สบายเลยค่ะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ